สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนพฤษภาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะอิทธิพลของไพ่การทำงานเข้ามาเคลื่อนไหวนะคะซึ่งถือว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นี่ให้ความสำคัญกับเรื่องของงานเป็นเดือนที่อาจจะมีความกระตือรือร้นนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็เรื่องของการเดินทางทั้งใกล้และไกลนะหรืออาจจะมีข่าวทางไกลหรือมีคนมาเยือนนะคะหรือลูกหลานหรือบริวารอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นอิทธิพลของไพ่ของข่าวดีนะหรือว่าอิทธิพลของไพ่การทํางานที่มีเรื่องของการเคลื่อนไหวนะหรือมีการขยับขยายในช่วงนี้นะคะตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนี่ตําแหน่งนี้ดีมากๆหน้าที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนหรือเข้ามานะคะให้การส่งเสริมดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้เกี่ยวข้องกันในเรื่องของการเงินนะหรือเรื่องของผลประโยชน์มองว่ายังเป็นตำแหน่งที่สำคัญอยู่เพียงแต่ต้องระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์บ้างนะคะหรือเอกสารด้านการเงินก็ให้รอบคอบในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆนะคะมีเรื่องของข่าวดีนะคะหรือเรื่องของการเงินไหลเข้าตัวบ้านหรือตัวร้านนะซึ่งทำให้คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะคะหน้าที่จะมีความสำเร็จได้รับโอกาสมีเรื่องของการเริ่มต้นแล้วก็มีข่าวดีกับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนด้วยนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังนิดนึงก็คือนะคะในตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านเนี่ยยังเห็นอิทธิพลของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่นะฉะนั้นอยากจะให้ไปควบคุมโดยเฉพาะคนไหนที่กำลังต่อเติมซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบ้านหรือตัวร้านต้องควบคุมงบประมาณการเงินให้ดีนะคะหรือคนไหนที่ไม่ได้มีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมแต่ถ้ามีการโยกย้ายนะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นด้วยแล้วก็บางคนก็อยู่ในช่วงที่กำลังผ่อนบ้านหรือมีค่าเช่าร้านมันก็อาจจะเกิดค่าใช้จ่ายถ้าคนไหนไม่ได้มีปัญหาเรื่องพวกนี้เลยก็ต้องระมัดระวังข้าวของมีค่าภายในบ้านหรือร้านจะสูญหายฉะนั้นต้องดูแลนะคะหรือต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินหรือของมีค่าในครอบครัวนิดนึงนะรวมถึงปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์กับคนในครอบครัวอาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะนี่ให้ระวังนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเดือนที่เราไปเซ้งกิจการอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะหรือถ้ามีการขายกิจการออกไปอันนี้ก็มองว่ายังถูกโฉลกอยู่นะคะแต่ไงตัวบ้านก็ดีถ้าเราแบบควบคุมอะเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะแล้วก็พยายามจัดการให้ดีคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ยังเป็นเดือนที่มีโชคกับเรื่องของการเงินหรือเรื่องของการงานแน่นอนนะคะและตำแหน่งของญาติพี่น้องนี่ดีมากๆญาติพี่น้องจะเข้ามาสร้างความสุขนะคะหรือนำข่าวดีด้านการทำงานหรือความรักมาให้นะและตำแหน่งของบริวารนะคะบริวารอาจจะมีปัญหาให้ต้องไปจัดการบ้างโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะต้องใช้เวลาหรือต้องฝึกฝนบริวารนะคะให้เกิดความคล่องตัวกับเรื่องของการทำงานด้วยหรืออาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างหรืออาจจะมีความผิดพลาดในตำแหน่งของลูกน้องบริวารอันนี้ให้ลงไปจัดการนิดนึงในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะเดือนนี้ก็จะดื้อมากไม่ค่อยฟังความอะไรแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่แบบเปิดน้ำทิ้งนะคะหรือทำให้เกิดปัญหาเรื่องน้ำภายในบ้านอาจจะค่อนข้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องของปัญหาอักเสบโรคภูมิแพ้นะที่อาจจะประสบปัญหากับลูกอ่ะกับหลานได้อันนี้เราก็ต้องไปเตือนนิดนึงนะคะและตำแหน่งของเพื่อนนี่ดีนะเพื่อนน่าจะเข้ามานะคะให้คำแนะนำอ่ะหรือให้ความรู้นะคะทำให้เกิดประโยชน์กับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะและตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือจะเป็นคนผิวขาวนะคะหรือคนผิวค้ำนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็อาจจะมีความคิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะไพ่24พยากรณ์ก็บอกว่านะคะในเรื่องของดวงชะตาให้มองในเรื่องของสถานการณ์ระยะยาวหรือมองไปไกลๆนิดนึงนะคะอย่าทำอะไรที่เป็นเรื่องของการลงทุนสั้นๆนะบางทีในเรื่องของการลงทุนหรือเรื่องของการทำงานหรือการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องมองในเรื่องของการทำงานที่ยาวมากขึ้นหรือต้องวางแผนระยะยาวมันจะส่งผลดีนะกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะและไพ่การทำงานนี่ก็ขึ้นมาถึง2ใบเลยมีทั้งเรื่องของการเริ่มต้นงานและเรื่องของการขยายธุรกิจหรือการประสานงานกัน 2-3 คนนะคะซึ่งทำให้ธุรกิจการงานนะคะหน้าที่จะเกิดโอกาสและอิทธิพลของไพ่ใบใหญ่เข้ามาเคลื่อนไหวอีกเรื่องของความสามารถเรื่องของทักษะต่างๆทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะในช่วงเดือนนี้มากๆเลยฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องแบบกระตุ้นกับเรื่องงานต้องใช้ความกล้าให้เกิดประโยชน์หลักคำพูดหลักการเจรจานะคะจะส่งผลดีมากๆกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยสิ่งที่นะคะ
คะอยากจะเตือนนะคะในเรื่องของการทำงานก็คือเรื่องของเอกสารด้านการทำงานต่างๆหรือเอกสารที่เราต้องเตรียมเรื่องของการเงินเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการลงทุนต่างๆที่เราต้องไปเสนอกับหัวหน้าหรือผู้ใหญ่อันนี้อยากให้ไปรอบคอบนิดนึงนะคะอยากให้ไปทำรายละเอียดให้ชัดเจนนะจะได้ไม่มีปัญหาที่มากระทบกับงานนะคะแต่ถ้าถามว่างานดีไหมก็งานก็ดีแหละนะคะแต่ตำแหน่งของรายละเอียดเอกสารต่างๆอยากให้ไประวังส่วนในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมองว่ารายได้การเงินค่อนข้างโดดเด่นนะเพราะอิทธิพลของไพ่ราชาเหรียญกับไพ่หนึ่งเหรียญนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าการขายนะคะที่ลงทุนไปแล้วก็เกิดกำไรรวมถึงเรื่องของโชคลาภการเงินนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะแล้วคนไหนที่ไปทำเรื่องกู้เงินกับสถาบันการเงินต่างๆก็น่าที่จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันแต่เดือนนี้ยังไงก็ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่ซึ่งยังเตือนคนที่เกิดวันอาทิตย์ต้องรอบคอบเรื่องของการใช้จ่ายเงินโดยเฉพาะในตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ดวงชะตาเนี่ยไม่ควรนะคะไปค้ำประกันให้ใครนะคะคือต้องมองว่าเป็นคนที่หาเงินเก่งรายได้เข้ามาเยอะแต่จะใช้จ่ายเยอะถ้าหากสามารถที่จะควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายได้การเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นถามว่าเดือนนี้จะมีรายได้ที่ดีไหมดีมีโชคหรือเปล่ามีแน่นอนเพียงแต่ว่าเรื่องของการเงินที่เราคาดหวังว่าจะได้ 100% เนี่ยอาจจะได้ลดลงมาบ้างแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะมากเหมือนกันอันนี้ให้ไปรอบคอบเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ตรวจสอบเอกสารด้านการเงินด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเช็คต่างๆนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่ต้องมองว่าคนโสดนะคะมีดวงที่จะพบรักที่ดีนะคะพบคนที่ขยันพบคนที่มีฐานะนะคะเข้ามาผัวพันหรือเข้ามาเริ่มต้นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักนะคะที่เป็นคู่กันถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะแต่อยากจะให้ระมัดระวังเรื่องของความหึงหวงบ้างนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกบ้างเรื่องบริวารบ้างแล้วก็เรื่องของการเงินการลงทุนต่างๆอาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์นะอันนี้ให้ไประวังหรือไปปรับกันนะคะสุขภาพร่างกายนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือว่าอาการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันรวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคภูมิแพ้นะแล้วก็มีอาการปวดกระดูกไขสันหลังรวมถึงนะคะเรื่องของโครงสร้างกระดูกต่างๆคือการปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าปวดเหงือกปวดฟันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาด้านสายตาเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพของคนที่เกิดวันอาทิตย์อย่างเดียวนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ใกล้ชิดหรือสุขภาพร่างกายของลูกน้องนะคะหรือลูกหลานหรือบริวารนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยอันนี้ก็ให้ไปเตือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ในแต่ละช่วงอายุนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงอายุ20ถึง23ปีเป็นเดือนที่เด่นเรื่องงานขอให้ขยันมากๆจะประสบความสำเร็จนะคะมีโอกาสที่จะถูกบรรจุหรือถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือถูกโปรโมทการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องเลยส่วนเรื่องของความรักนี่ต้องมองว่าคนช่วงอายุนี้ถือว่าเด่นมากๆมีโอกาสพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักนะคะที่ส่งเสริมดวงกันแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนากันจะเป็นความรักแท้นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีการทำงานในช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังฝึกฝนอบรมงานฉะนั้นนะคะอาจจะต้องระมัดระวังปัญหาหรือความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะอย่าไปมีปัญหากับหัวหน้านะคะส่วนเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายนะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความผิดพลาดหรือความสับเพร่ากับเรื่องงานนี่แหละอันนี้ก็ให้ระวังเรื่องของการเงินการทองนิดนึงอาจจะเป็นเดือนที่เรามีการซ่อมแซมต่อเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมร้านบางคนนี่ก็คืออาจจะต้องซ่อมแบบท่อน้ำอะไรประมาณนี้นะคะด้วยนะคะแล้วคนไหนที่แบบยังไม่ไปชำระค่าน้ำเนี่ยต้องไปชำระนะไม่งั้นนะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะส่วนเรื่องของความรักนี้คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ความรักยังต้องใช้เวลานะคะยังไม่ใช่ความรักที่ลงตัวส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันคือบางคู่ที่วางแผนจะไปท่องเที่ยวร่วมกันแต่ก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะคะอันนี้ก็ต้องหาเวลาปรับกันหรือต้องไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างความรักจะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของเหลวในร่างกายรวมถึงปัญหาเรื่องภูมิแพ้ต่างๆด้วยนะคะหรือคนไหนที่มีอาการแพ้นะคือแพ้อาหารต่างๆหรือแพ้อาหารทะเลเนี่ยต้องระวังคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ25ถึง26ปีนี้ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทำงาน
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จรวมถึงคนที่กำลังเรียนด้วยนะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะการร่วมงานกันหรือการประสานงานกันจะเกิดขึ้นผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีโอกาสพบรักจากการทำงานหรือพบรักต่างวัยก็มีโอกาสพบคู่ที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะแต่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 27-28 ปีนะถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือสินเชื่อนะคะนี่มองว่าถูกโฉลกนะคะแต่ถ้าไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้ก็ถือว่าการทำงานยังต้องระวังอาจจะต้องรอบคอบนิดนึงเพราะเป็นเดือนที่อาจจะถูกกดดันกับเรื่องของการทำงานค่อนข้างมากส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ค่อนข้างเยอะนะเพียงแต่ค่าใช้จ่ายก็จะมากเหมือนกันนะคะฉันยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยแล้วเอกสารด้านการเงินยังต้องระวังถ้าควบคุมไม่ดีมันจะเป็นหนี้มากกว่าจะเป็นเรื่องของการเงินที่ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่ยังไม่ลงตัวค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาในความรักก็จะมีปัญหากันโดยเฉพาะนะคะปัญหาเรื่องการเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องบ้านก็จะทะเลาะกันตลอดเวลาเลยนะคะมันจะมีแต่เงื่อนไขการเงินน่ะอันนี้ต้องระวังปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ29ปีนี่ถือว่าโดดเด่นในเรื่องของความสามารถเรื่องของการเริ่มต้นหรือโอกาสต่างๆจะเข้าหานะคะแล้วทำให้ประสบความสำเร็จเรื่องของการทำงานเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างหาเงินเก่งนะแล้วก็มีดวงที่อาจจะมีโชคการเงินด้วยส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาเริ่มต้นนะคะแต่ต้องตรวจสอบด้วยว่าคนที่เข้ามาเขามีคู่มีครอบครัวหรือยังส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักนะคะที่ยังส่งผลในด้านดีแต่เดือนนี้ยังเห็นชื่อผลของไพ่มือที่3ฉันยังต้องระมัดระวังเรื่องของมือที่3ที่มีโอกาสนะคะจะเข้ามานะคะแทรกแซงความสัมพันธ์ด้วยนะคะเราก็ต้องไปปรับในเรื่องของความรักกันให้มากๆนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 30-33 ปีนะคะการทำงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะแต่ถือว่ายังไงก็ส่งผลในด้านดีนะคะหรือบางคนก็กำลังนะคะที่จะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศด้วยนะคะหรือรอการยกย้ายอยู่อันนี้มองว่าไม่น่าจะเสียหายถึงแม้ว่าจะมีความล่าช้าบ้างแต่ยังไงก็มีโอกาสที่ดีกับเรื่องของการทำงานส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังเข้ามานะคะถือว่าการเงินยังส่งผลดีนะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะคะก็มีโอกาสพบรักกับคนต่างถิ่นดันไกลก็เป็นช่วงที่เหมือนกับกำลังพูดคุยกันกำลังทดลองคบหากันนะคะแต่ความรักเนี่ยนะก็ยังต้องใช้เวลานิดนึงส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากอันนี้ให้ไปปรับกันนะคะแต่มองว่ายังเป็นความรักที่ดีนะคนที่เกิดในช่วงอายุ 34-36 ปีนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทำงานและก็การเงินก็ยังเกิดความมั่นคงด้วยส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนี่มีดวงที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยแต่ความรักก็ยังไม่ชัดเจนอะนะคะหรือยังต้องแบบคุยกันถึง4เดือนนะถึงจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักนะคะที่ส่งผลในด้านดีนะแต่เดือนนี้อาจจะมีความหึงหวงกันบ้างอันนี้ให้ไปปรับแล้วก็อยากให้ไปเติมความหวานกันให้เยอะๆหน่อยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ 37-39 ปีการทำงานยังถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังควบคุมได้แล้วก็ยังมีความสบายใจกับเรื่องของการทำงานแล้วก็ยังได้รับโอกาสหรือได้รับการช่วยเหลือด้วยส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่ถ้ามีปัญหาการเงินจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักนะแต่ให้ระวังการคบซ้อนนิดนึงส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็ยังเป็นความรักที่ยังช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินการทองอยู่มองว่ายังเป็นความรักที่ดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ40ปีนะคะธุรกิจการงานนะถือว่าส่งผลดีนะคะแต่อาจจะต้องรอบคอบเรื่องของเอกสารนะหรือต้องตรวจสอบในเรื่องของการทำงานให้ดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่จะมีโชคนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเข้ามาบ้างหรือการเงินที่เราคาดหวังเอาไว้นะอาจจะได้ลดลงบ้างนะคะแต่ถือว่าในเรื่องของการเงินก็ยังเกิดโอกาสแน่นอนแหละเป็นเดือนที่จะมีโชคพี่แต่ว่าเวลาที่เราจะลงทุนอะไรเนี่ยนะคะหรือว่าจะซื้ออะไรมาเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการพูดคุยกันชัดเจนหรือเรื่องของผลตอบแทนเรื่องของผลตอบรับเนี่ยนะคะมันจะต้องชัดเจนเป็นตัวเลขหรือเป็นเงินด้วยนะจะอาศัยแต่ในเรื่องของคำพูดอย่างเดียวไม่ได้ละตัวเลขต้องชัดเจนว่าจะให้เงินเท่านี้นะผลตอบรับเท่านี้นะคะแล้วก็มีการทำสัญญากันอย่างแบบชัดเจนด้วยจะทำให้เรื่องของการเงินหรือว่าในเรื่องของโชคนะคะตรงส่วนนี้นะคะเต็ม 100% นะก็มองว่าเงินยังไงก็ได้แหละเพียงแต่ว่าเดือนนี้ให้ระวังจะได้น้อยหรือได้ไม่เต็มตามที่เราต้องการนะคะส่วนเรื่องของความรักด้วยนะคะ
สำหรับคนโสดนี้มีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังเป็นความรักนะคะที่ยังต้องใช้เวลานิดนึงส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันเรื่องความหึงหวงเรื่องของความระแวงสงสัยอันนี้ให้ไปปรับคนที่เกิดในช่วงอายุ41ถึง43ปีนะการทำงานนะคะจะถูกกดดันค่อนข้างมากนะคะแล้วผู้ใหญ่หรือผู้บริหารเนี่ยอาจจะเข้ามาตั้งเป้าหมายกับเรื่องของการทำงานด้วยซึ่งทำให้คนที่เกิดในช่วงนี้นะคะต้องทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายนะฉะนั้นนะคะปัญหากับเรื่องของการทำงานหรือปัญหากับหัวหน้าหรือผู้บริหารระดับสูงเนี่ยยังต้องระวังนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้นี่ต้องถือว่ารายได้ค่อนข้างมากแต่ค่าใช้จ่ายก็เยอะเหมือนกันนะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายและเอกสารด้านการเงินต่างๆนะคะยังต้องตรวจสอบให้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่ก็มีคนเข้ามาพูดคุยนะแต่เข้ามานะคะแล้วก็กดดันมากกว่ายังไม่ใช่ความรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยมันก็เป็นความรักที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของธุรกิจนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาการทะเลาะวิวาทกันนะคะหรือการแยกกันอยู่นะหรือว่าบางคู่ทีนี้รักกันอยู่ดีๆอ่ะพอมาทำธุรกิจร่วมกันปุ๊บนะคะก็มีปัญหากันแล้วก็แยกกันอยู่เลยนะแล้วก็แยกธุรกิจกันทำด้วยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ให้ไประวังนิดนึงนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายก็อุบัติเหตุหรือการผ่าตัดอันนี้ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ44ถึง46ปีถือว่าดวงชะตานี้ค่อนข้างเด่นกับเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะหรือคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือธุรกิจหรือเข้ามาให้โอกาสนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี้เป็นเดือนที่หาเงินค่อนข้างเก่งแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของรายได้ที่ดีส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะแต่เป็นความรักนะคะที่ยังต้องตรวจสอบนะคะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะมีการคบซ้อนหรือเปล่านะคะหรือมีครอบครัวหรือยังนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็ให้เรามาระวังปัญหาเรื่องของมือที่3นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ47ถึง49ปีมองว่าเดือนนี้จะมีเรื่องของโอกาสที่ดีกับเรื่องของการทำงานนะอาจจะทำงานในองค์กรที่ใหญ่มากขึ้นหรือในเรื่องของการทำงานหรือโครงการขนาดใหญ่นะคะอาจจะเข้ามานะคะให้ได้แสดงความสามารถรวมถึงบางคนอยู่ในช่วงที่กำลังเตรียมการที่จะขยายธุรกิจหรือขยายผลิตภัณฑ์ต่างๆไปที่ต่างประเทศด้วยหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่จะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะก็มีโอกาสที่ดีอ่ะหรือการติดต่อการค้าการขายกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะก็อาจจะเข้ามานะคะฉะนั้นมองว่าการทำงานยังส่งผลดีแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนการยกย้ายบ้างแต่ถือว่าเป็นการยกย้ายที่สูงมากขึ้นส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่ารายได้ยังมาจากงานนะคะอันนี้มองว่าการเงินยังดีนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีความล่าช้าบ้างแต่ถือว่ายังไงก็เกิดโอกาสส่วนเรื่องของความรักนะคะอยากให้ไปปรับกันนิดนึงคือบางคู่นี้แบบมีคู่ทางไกลอ่ะหรือมีคนรักเป็นคนต่างชาติอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันก็ได้นะก็อาจจะรอนะที่จะมีเรื่องของการไปอยู่ร่วมกันแหละนะคะหรือมีการที่พูดคุยกันอยากจะให้ยกย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่กำลังรอคอยนะที่จะกลับไปอยู่ด้วยกันหรือใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอันนี้มองว่าความรักไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะมีความหึงหวงบ้างอะไรบ้างนะคะก็ต้องกลับไปเติมความหวานนะคะให้กับชีวิตคู่ชีวิตรักมากๆหน่อยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ50ถึง52ปีเดือนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยังถือว่าการงานหรือการเงินยังส่งผลในด้านดีเรื่องของความรักนะคะก็ยังเป็นเดือนที่ยังเกิดโอกาสอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาความแบบหึงหวงบ้างแหละหรือความสัมพันธ์อาจจะจืดจางลงไปบ้างอันนี้อยากให้ไปเติมความหวานกันนิดนึงคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ53ถึง56ปีนะคะเรื่องของการงานการเงินนี่ส่งผลดีส่วนเรื่องของความรักต้องระวังนะคะคู่ครองของเราอาจจะเจ้าชู้นะหรือมีเสน่ห์นะคะอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันบ้างอันนี้ก็เราก็ต้องไปควบคุมนะคะหรือเข้าไปเติมความหวานนะคะหรือเข้าไปใส่ใจคู่ครองของเราให้เยอะหน่อยคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ57ถึง60ปีนะคะการงานการเงินนะคะยังส่งผลในด้านดีนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะให้รอบคอบเรื่องเอกสารด้านการเงินนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อทรัพย์สินต้องมีเอกสารกำกับที่ถูกต้องหรือจะขายก็ต้องคุยหรือต่อรองเรื่องของราคาให้ชัดเจนไม่งั้นนะคะในเรื่องของการเงินที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะอาจจะได้น้อยนะหรือได้ไม่เต็มก้อนนะคะนี้ต้องระวัดระวังเรื่องของการเงินหรือผลตอบแทนหรือผลกำไรนิดนึงนะคะก็ไม่ควรไปค้ำประกันให้ใครด้วยถือว่าเดือนนี้ยังไงก็จะมีโชคนะคะในเรื่องของการเงินแต่เหมือนว่าโชคที่เข้ามามันได้น้อยอ่ะนะคะเราก็ต้องแบบจะซื้อหรือจะลงทุนอะไรอ่ะนะคะต้องวางแผนให้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักอยากให้ไปปรับกันนะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดเคยพูดว่าจะซื้อของขวัญอะไรให้หรือจะให้เงินนะคู่ครองคนรักนะคะหรือจะให้อะไรพิเศษนะต้องทําตามคําพูดด้วยนะคะไม่งั้นจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันเรื่องของความหึงหวงกันเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ61ถึง63ปีเดือนนี้ถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะกับเรื่องของการทํางานจะได้ลูกน้องบริวารนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนะคะหรือว่าลูกหลานน่ะอาจจะเข้ามาประสานงานให้จนทําให้ประสบความสําเร็จเรื่องของการเงินรายได้ดีเรื่องของความรักถือว่ายังเป็นเดือนที่ราบรื่นนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ64นะคะจนถึง66ปีการงานยังต้องรอบคอบนิดนึงนะอาจจะมีปัญหานะคะกับเรื่องของการทำงานนะคะที่เราต้องวางแผนนิดนึงโดยเฉพาะงานหรือธุรกิจที่ต้องทำร่วมกับคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะต้องคุยงานกันให้ดีแล้วก็ต้องละเอียดด้วยอาจจะเป็นเดือนที่ต้องทำงานค่ำมากขึ้นหรือต้องทำงานเช้ามากขึ้นอันนี้มองว่าไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเรื่องของปัญหาความขัดแย้งกับผู้ร่วมหุ้นโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจกับเรื่องของการเงินการลงทุนน่ะอย่าไปมีปัญหาไม่งั้นมันจะมีผลกระทบกับเรื่องงานได้นะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีอยู่แล้วถือว่าเป็นคนที่มีเรื่องของการเงินหรือรายได้ที่ดีเพียงแต่เดือนนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมบ้านเรื่องของการซ่อมรถนะคะเกิดขึ้นแต่ถ้าเดือนนี้มีการขายที่นะคะนี่มองว่าถูกโฉลกนะถามว่าจะขายที่ได้ไหมขายได้นะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะต้องไปปรับกันนะอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเพราะอิทธิพลของไพ่ที่เข้ามาสถิตเนี่ยเป็นไพ่คนโสดหรือเป็นไพ่แม่ไม้พ่อไม้นะคะฉะนั้นคนที่มีคู่อยู่แล้วอ่ะนะคะต้องทำให้ความรักเนี่ยมันดีมากขึ้นนะคะแล้วก็สดใสมากขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67ถึง69ปีนะอาจจะมีปัญหากับเรื่องของการทำงานอาจจะมีคนไม่ทำตามกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์นะคะหรือเข้ามานะทำให้การทำงานของคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนี้อาจจะมีปัญหานะคะแล้วก็นะคะเรื่องของงานนะคะก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าหรือควบคุมเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของช่วงเวลาต่างๆนะก็มักจะติดขัดตลอดเวลาเลยนะฉะนั้นถือว่าต้องควบคุมเรื่องของนะคะการทำงานให้มากลดความขัดแย้งลงส่วนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะโดยเฉพาะคนไหนที่มีที่มีทางเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องกลับไปดูแลนะคะในเรื่องของที่ด้วยนะคะว่ายังอยู่ดีไหมนะคะมีการถูกบุกรุกพื้นที่ไหมนะคะไม่งั้นมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นระยะยาวนะคะเรื่องของการเงินเรื่องของความขัดแย้งด้านผลประโยชน์มีโอกาสที่จะเข้ามาส่วนเรื่องของความรักนี่ต้องไปปรับกันเลยจะมีปัญหานะคะแล้วก็จะมีความขัดแย้งกันสุขภาพร่างกายก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบขับถ่ายของเหลวและก็เรื่องของลำไส้นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ70ถึง72ปีนี่เด่นนะคะในเรื่องของนะคะการทำงานเรื่องของการเงินเรื่องของความรักนี้ถือว่าจัดการได้หมดเลยถือว่าเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็จะได้คนเก่งเข้ามาช่วยเหลือด้วยอาจจะเป็นคุณสุภาพสตรีนะคะเข้ามานะคะในเรื่องของการควบคุมหรือบริหารในเรื่องของการทำงานให้แล้วก็ส่งผลดีมากๆทุกเรื่องนะคนไหนที่มีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะก็จะมีข่าวดีหรือมีคนเก่งนะคะเข้ามาให้ความรู้หรือเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็ลูกหลานเนี่ยนะคะอาจจะมีข่าวดีหรือมีความสำเร็จด้วยนะคะคนที่เกิดนะในช่วงอายุ73ถึง76ปีนะถือว่าเดือนนี้ยังไงก็ยังส่งผลในด้านดีนะคะอาจจะมีเรื่องการทำงานหรือว่ามีคนเข้ามาพูดคุยนะเรื่องของสัญญาต่างๆด้วยหรือมีคนเข้ามาประสานงานให้ซึ่งก็เกิดโอกาสที่ดีทั้งเรื่องงานการเงินนะส่วนเรื่องของความรักของคนในครอบครัวอยากให้ไปปรับนะคะรวมถึงเรื่องเอกสารต่างๆนี่อยากให้รอบคอบหรืออ่านรายละเอียดให้ชัดเจนนิดนึงนะคะแล้วก็ปัญหาสุขภาพร่างกายเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของการได้ยินด้วยหรือว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตานะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ77ถึง80ปีนะคะเป็นเดือนแห่งความราบรื่นเลยเป็นเดือนแห่งความรักคุณสุภาพสตรีหรือคนในครอบครัวจะเข้ามาดูแลเข้ามาให้ความรักนะคะทำให้เกิดความสุขนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์มองว่านะคะยังไงก็เป็นเดือนที่ดีนะเพียงแต่ว่าอิทธิพลของไพ่การเงินที่ได้มาเนี่ยนะมันเป็นการเงินที่เราต้องไปควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงคือบางคนเนี่ยเรื่องของการเงินที่เรานำมาลงทุนเนี่ยมันก็เป็นการเงินที่เรายังต้องกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้มันเลยยังเป็นการเงินที่มีพันธะหรือว่ามีเรื่องของการเงินที่เราต้องไปใช้หนี้ใช้สินอยู่นะคะรวมถึงคนไหนที่ไม่มีหนี้ไม่มีสินเรื่องของการลงทุนต่างๆก็อยากจะให้ตั้งเป้าหมายการเงินให้ชัดเจนหรือถ้าไปคุยหรือลงทุนธุรกิจกับใครเรื่องของผลประโยชน์การเงินต่างๆอยากให้มองเป็นเรื่องของตัวเลขที่ชัดเจนเลยไม่งั้นมันจะมีปัญหาเรื่องของผลประโยชน์การเงินนะคะซึ่งทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะอาจจะได้การเงินที่น้อยลงไปก็คือเราเป็นคนลงทุนเยอะที่สุดแต่เวลาผลตอบแทนกลับมาเนี่ยเรากลับได้นะคะเท่าคนอื่นอะไรประมาณนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าได้ผลตอบรับที่ยังไม่คุ้ม
ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่หรือยังไม่เต็ม100%นั่นแหละนะคะแล้วเรื่องโชคลาภการเงินก็เข้ามาแล้วนะคะพี่แต่ว่ายังได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยฉะนั้นต้องไปตรวจสอบตัวเองด้วยว่าตัวเราเองเนี่ยเคยมีเรื่องของการบนบานศาลกล่าวอะไรไว้แล้วยังไม่กลับไปแก้ไหมเคยให้สัญญาอะไรเอาไว้แล้วยังไม่ไปทําให้กลับไปทําซะแล้วเคยทําความผิดพลาดนะคะอะไรกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงไหมโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยนะคะเคยทําให้ท่านเสียใจไหมนะเคยยืมเงินท่านไปแล้วอ่ะไม่ใช้คืนนะคะเคยบอกกับท่านไว้ว่าเนี่ยเวลามีเงินเนี่ยจะนําเงินเนี่ยมาให้ท่านแต่ก็ยังไม่ให้สักทีมีแต่ไปขออย่างเดียวนะคะเคยทำในเรื่องของกุศลเนี่ยที่ให้กับคุณแม่บ้างหรือเปล่ากับเรื่องของการเงินนะคะถ้าหากว่าเราเคยพูดแต่เราไม่เคยทำเลยให้รีบกลับไปทำซะการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะเติบโตนะแล้วก็ไปได้ไกลแล้วก็เป็นเศรษฐีเลยนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ